หัวข้อที่3แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จะกล่าวถึงการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เชิญติดตามได้เลยครับคลิปนี้จะกล่าวถึงแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยที่ทักษะของคนในศตวรรษที่21นะครับที่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็ต้องมีในการเรียนรู้แบบ 3R 74โดยที่ R ที่1ครับ Reading คือการอ่านออก R ที่2ครับ Writing ก็คือการเขียนได้ 3 Arithmetic ก็คือการคิดเลขเป็นส่วน 74 ครับก็คือ Critical Thinking and Problem Solving ก็คือทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา4ตัวที่2ครับ Creativity and Innovation ก็คือทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม4ตัวที่3ครับ Cross Cultural Understanding ก็คือทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์4ตัวที่4 Collaboration Teamwork and Leadership ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ4ตัวที่5 Communication Information and Media Literacy ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ4ตัวที่6ครับ Computing and ICT Literacy ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4ตัวที่7ครับ Career and Learning Skillsทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้